นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนายก่อแก้วพิกุลทองและนายแพทย์เหวงโตจิราการผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวถึงการลงพื้นที่ในสถานการศึกษาและชุมชนว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีถึง90%และเชื่อมั่นว่าจะได้ส.ส.ในเขตกทม25ที่นั่งและชนะพรรคประชาธิปัตย์มากกว่า10เขตนายแพทย์เหวงกล่าวว่าช่วงโค้งสุดท้ายจะปูพรมหาเสียงนโยบายพรรคต่อคนกรุงเทพมหานครโดยจะลงพื้นที่หาเสียงอย่างสร้างสรรค์และจะไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีพรรคตรงกันข้ามและเรียกร้องพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงอย่างสร้างสรรค์สำหรับการปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้ที่แยกราชประสงค์นายแพทย์เหวงกล่าวว่าหากกลุ่มนปช.จะไปร่วมฟังก็สามารถทำได้แต่อย่าไปกระทำการใดๆที่เป็นการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่ไปปราศัยเรื่องที่เขาอยากจะพูดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามต่างก็ตามเนี่ยที่เขาอยากจะพูดนะครับเพียงแต่ว่าประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าที่เขาพูดเนี่ยพูดจริงหรือพูดเท็จโกหกเลวไหลหรือเปล่านะครับและนอกจากนี้เนี่ยความที่มีคนตั้งใจอยากจะล้มการเลือกตั้งดังนั้นผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนไปยังผู้จัดการฐานบกนะครับว่าขอให้ท่านรักษาคำมั่นสัญญาของท่านว่าท่านจะเป็นกลางอย่าแทรกแซงการเลือกตั้งนะครับด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุการปราศัยที่บริเวณ4แยกราชประสงค์ในวันพรุ่งนี้ต้องการให้ประชาชนได้ทราบหนทางการเดินหน้าของประเทศไทยหากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลซึ่งจะเป็นการปราศัยที่ไม่เหมือนที่ผ่านมาแต่เป็นการมองทิศทางอนาคตของประเทศไทยผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการใช้สถานที่บริเวณ4แยกราชประสงค์ไม่มีเจตนาเพื่อเพิ่มความขัดแย้งในเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่จะปราศัยจะพูดแต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นส่วนการรักษาความปลอดภัยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเพื่อระวังเรื่องมือที่3ฟรอนต์พรุ่งนี้มันจะไม่เหมือนกับการปราศัยครั้งอื่นๆนะครับเราไม่ได้มาเน้นในเรื่องของการปราศัยเหมือนกับครั้งที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับวันละหลายรอบเนี่ยแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองทิศทางอนาคตของประเทศผ่านเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับใครล่ะครับใครจะเพิ่มความขัดแย้งใครจะเพิ่มล่ะครับก็พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเจตนาจะทำอย่างนั้นพรรคประชาธิปัตย์มีเจตนาอย่างที่ผมบอกนะครับจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นว่าทิศทางประเทศควรจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายอื่นจะพยายามที่มาขัดขวางนั่นแหละครับคือคนที่กำลังตอกย้ำให้เห็นว่าใครเป็นฝ่ายที่พยายามสร้างความขัดแย้งครับด้านทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเข้าพบหอการค้าไทยเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจซึ่งนำโดยนายโอฬารชัยประวัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและนายพิชัยนฤทธพันธ์เข้าหารือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยโดยมีนายดุสิตนนทนาคอนประธานกรรมการหอการค้าเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงนโยบายรวมทั้งข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยทางหอการค้าย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดที่เข้ามาบริหารประเทศหอการค้าได้ให้ความสำคัญใน2ยุทธศาสตร์คือการต่อต้านคอร์รัปชันและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและในวันศุกร์นี้ทีมเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทยจะเข้าหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหอการค้าไทยเช่นกันค่ะทีนี้การเปลี่ยนแปลงนี่ก็